ครับสำหรับกิจกรรมลดละเลิกเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดนะครับที่เราทำตั้งใจทำความดีถวายให้กับพ่อหลวงนะครับซึ่งที่มาที่ไปนะครับก็เกิดจากนะทางอำเภอหนองแคโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับของสสส.นะครับเครือข่ายองค์กรเลิกเหล้านะครับและก็ทางรพสต.หนองปิงมจร.นะครับรวมทั้งภาคประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่และก็สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้มาร่วมกิจกรรมเลิกเหล้าบุหรี่และก็สิ่งเสพติดนะครับให้กับผู้ที่สมัครใจอยากจะเลิกนะครับซึ่งเราก็ทำได้ผลมาระยะหนึ่งแล้ววัตถุประสงค์นะครับซึ่งเจตนาวันนี้เราต้องการให้ผู้ที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะครับหรือเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะครับมารับฟังนะครับมารับฟังถึงวิธีการแนวทางที่เราอยากจะทำการช่วยเหลือเขาเนี่ยนะให้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะครับหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับก็เลยได้ชักชวนกันมานะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับนอกจากเราจะอธิบายให้ความรู้ในเรื่องสิ่งเสพติดแล้วนะครับสิ่งที่จะได้เพิ่มก็คือในเรื่องปัญหาสุขภาพตอนแรกอะเพื่อนอะลองให้ชวนให้เสพดูก่อนพักหนึ่งแล้วก็ตามเพื่อนไปได้3 4เดือนเคยลองดูครับลองดูกับเพื่อนเห็นเพื่อนดูก็ลองไปลองมาก็ติดไปพักหนึ่งกาวแล้วก็เลิกแล้วก็มีคนแนะนำไปติดยาทั้งนั้นยาติดช่วงยาเข้ามาประเทศเราเยอะเสพหนักขึ้นเต็มที่ผมว่าวันละ2เม็ดเต็มที่อ่ะคือ4เม็ด4เม็ดเนี่ยคือว่าไม่หมดนะเต็มที่ก็ไม่หมดหรอกที่เหลืออีก2เม็ดไว้กูอีกวันหนึ่งคือสั่งเพื่อนเอามาให้4เม็ดที่เรา4วันละ4เม็ดแต่ก็ไม่หมดเต็มที่ก็2เม็ดตอนเข้าโรงเรียนที่อยู่บนครับแต่ป.6เลยพาให้ดูดไปเรื่อยๆจนมาถึงอายุ20กว่านะครับอันนี้บุหรี่นะแล้วก็เหล้าก็กินมาตั้งแต่ช่วงอายุ20ช่วงหลังจากกินอาหารเสร็จก็กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะเข้า25 24จะเข้า25เสพติดประเภทอะไรยาบ้าครับผมไอมีเคยมีกัญชานี่ก็หน่อยเดียวนอกนั้นก็ไม่เคยเลยเฮโรอีนอะไรเงี้ยครับ
โรงงานไปตรวจเยี่ยววันนั้นเราพลาดไงทุกครั้งอ่ะวันนั้นผมไม่ตรวจก็ไม่โดนมันก็ไม่เอาเขาก็กล่าวกันต้องโดนแน่หยุดไปได้6วันแต่จริงๆยาตัวเนี้ยมันจะอยู่ได้ถึง2เดือนที่จะหมดฤทธิ์การอยู่ในร่างกายเราพอดีก็ตรวจเจอก็เลยให้ออกจากโรงงานก็มาทำนาทำอะไรนี้ก็ไม่ยุ่งขี่รถล้มเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่แหละล่าสุดก็พอดีไปหาหมอที่อนามัยหมอแกก็ดูว่าแขนก็ลอกเนาะก็เขาก็บอกว่าให้เนี่ยสาเล่าเขาบอกผมเลยเขาก็เลยชวนเข้ามาชวนให้เลิกเหล้าก็ติดนะครับมันก็เบลอไปเลยแบบตื้อสมองตื้อไประยะหนึ่งครับแล้วมาอุบัติเหตุหงายหลังเนี่ยแล้วหัวแตกจอดประมาณ2นิ้วเห็นกระโหลกเลยคือทุกวันเนี้ยที่อยู่ในวัยแรงงานส่วนใหญ่ก็คือช่วงอายุ20กว่าถึง40ถึง50เนี่ยทุกวันเนี้ยอยู่ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าอยู่ในชุมชนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าเขากินเหล้าเนี่ยเขาจะมีแรงทำงานมีแรงยกของหนักมีแรงทำงานทุกอย่างต้องสูบยาบ้าเพื่อที่ให้เขาทำงานไหวถ้าเขาสูบแล้วเขาทำงานไม่ไหวเขาจะมีความเชื่อที่ว่าพอเขาใช้สารพวกนี้ใช้เหล้าพวกนี้ในการแก้ปัญหาทำให้เขาทำงานได้ทำให้เขามีแรงแต่ความเชื่อพวกนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะเขาไม่รู้เลยว่าร่างกายเขาเนี่ยตอนนี้เริ่มแย่แล้วนะถ้าเขาไม่พยายามหยุดตอนนี้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาตอนนี้เราก็จะมีแต่ผู้ป่วยที่มีสภาพที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคตพวกนี้ก็คือจะติดเหล้าส่วนใหญ่แล้วจะติดเหล้าจะติดยาบ้าเพราะว่าพวกนี้ก็คือต้องทำงานต้องแลกกับเงินต้องใช้แรงงานตลอดผลสภาพร่างกายที่เราเจอนะคะที่เราเจอในคลินิกบำบัดของเราเนี่ยจะมีภาวะตับโตตับแข็งคือตับเบื้องทนบางคนเจอภาวะท้องมารบางคนเจอหัวใจเต้นผิดปกติบางคนเจอภาวะลิ้นหัวใจรั่วบางที่เจอมาเนี่ยนะคะมีภาวะมะเร็งช่องปากจากการใช้สารเสพติดด้วยนะคะจากการใช้เหล้าก็คือเป็นมะเร็งช่องปากเลยนะคะผลกระทบจากการเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับให้คนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบนอกจากนั้นเราก็จะได้มีการติดตามนะติดตามผลการบำบัดรักษาด้วยนะครับสิ่งสำคัญวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะได้ทางใจก็คือเรามีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับมารับฟังคำปฏิญาณตนนะครับของผู้ที่จะลดละเลิกสิ่งเสพติดทั้งหลายด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำกิจกรรมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กิจกรรมดีๆต่างๆเหล่านี้ให้ไปสู่ตำบลอื่นนะสู่พื้นที่อื่นด้วยนะครับ
ก็จึงเป็นที่มานะครับของการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องจากตอนนี้เราประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เดินเข้ามาหาเราแล้วอยากจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกเสพกระท่อมนะหรือเสพยาบ้าเนี่ยตอนนี้พี่น้องประชาชนที่เดินเข้ามาก็มาร่วมกิจกรรมเราด้วยก็คือถามว่าเลิกยากไหมยากแน่นอนอยู่ที่ใจถามว่าถ้าใจเราคิดเลิกเราจะเลิกได้แต่ถ้าใจเราไม่คิดเลิกเราเลิกไม่ได้ถ้าถามว่าเราจะเลิกตอนที่สุขภาพเราแย่ตอนนั้นก็คงทุกอย่างก็คงจะสายเกินไปแล้วค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่รักสุขภาพนะครับที่รักชีวิตนะครับสิ่งสำคัญก็คือคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกภรรยานะหรือญาติสนิทมิตรสหายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกคนเชื่อว่ามันไม่ดีนะก็ตอนนี้ยังไม่สายนะครับมาเลิกมาลดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหรือเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หนีไกลจากตัวเองนะครับครับขอฝากเชิญชวนครับ